วันนี้เราอยู่กับศิลปินที่บอกว่ามีความคิดจะไปเรียกอะไรนะลาบาพูดคุยกับน้องกวางที่อยากทำเพลงเพราะว่าตัวเองอยากมีผลงานเพลงของตัวเองค่ะอันนั้นมันเป็นแรงบันดาลใจแล้วมันก้าวเข้ามายังไงครับประกวดนานไหมจำได้ว่า1ปีค่ะช่วงนั้นโควิดด้วยประกวดรายการนึงนี่แหละค่ะก้าวขึ้นมาทำซิงเกิลเองใช่ค่ะมันเริ่มจากตรงไหนครับกวางอันดับแรกเลยคือเรามีพี่ๆเป็นไอดอลนะคะมีนักร้องนะคะที่เราชอบครับเราก็ปรึกษาผู้ใหญ่รอบข้างอะค่ะปรึกษาในวงการมีใครบ้างที่กวางปรึกษาเขาในเรื่องของการทำเพลงในวงการเหรอคะวันนี้การทำเพลงซิงเกิลนึงเนี่ยมันใช้เงินขนาดไหนกวางปกติเราเล่น YouTube ป่ะก่อนหน้านี้ไม่ค่อยค่ะเพิ่งมาเล่นตอนที่เป็นศิลปินเนี่ยหรอหนูจะเริ่มเล่นก่อนที่จะปล่อยเพลงตัวนี้ค่ะเล่นมาสักพักนึงแล้วความเจ็บเธอนี่สิเจ็บป่ะตายน้องก็ยอมหับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ลูกทุ่ง FM นะครับวันนี้เราอยู่กับศิลปินอีกคนหนึ่งที่บอกว่ามีความคิดอะไรที่เป็นเหมือนคนอื่นๆแต่มีบางอย่างที่ไม่เหมือนจะไปเรียกอะไรนะลาบาพูดคุยกับน้องกวางครับว่าเธอมีวิธีคิดในการเป็นศิลปินในวันนี้ยังไงสวัสดีครับน้องกวางครับสวัสดีค่ะครับผมสนับสนุนโดยทิพยะประกันภัยโทร1736คนอื่นเขาก็ทำเพลงกันเยอะเลยเขาก็มีจุดขายกันน้องกวางมีจุดขายอะไรมาทำเพลงก็ดูเอานะคะว่ามีจุดมีหลายจุดว่ากันเถอะมีหลายจุดเอาจุดเด่นๆมาสักจุดหนึ่งที่ก็อาจจะเป็นที่คนยังไม่เคยเห็นอาจจะเป็นเรื่องเต้นมั้งคะเราร้องเก่งไหมค่ะร้องเก่งไหมร้องเก่งอยู่ค่ะทำไมเราคิดว่าเรามีอะไรพิเศษหรือดีกว่าคนอื่นถึงได้ออกมาทำเพลงเองจริงๆหนูไม่ได้คิดว่าตัวเองอ่ะดีพิเศษอะไรยังไงนะคะก็คือแบบที่อยากทำเพลงเพราะว่าตัวเองอยากมีผลงานเพลงเป็นของตัวเองค่ะสักครั้งนึงเนี่ยพี่ก็อยากมีของตัวเองแต่พี่ไม่เห็นอยากทำเพลงเลยมันไม่เหมือนกันหนูอยากมีเพลงเป็นของตัวเองค่ะแล้วก็ฝันว่าอยากมีคอนเสิร์ตอยากออกคอนเสิร์ตแต่ไม่ได้เยอะเหมือนพวกพี่ๆคนอื่นเขาก็ได้ค่ะแค่อยากออกไปแบบไปร้องแบบหน้าเวทีสนุกสนานกับพวกพี่ๆ FC อันนั้นมันเป็นแรงบันดาลใจแล้วมันก้าวเข้ามายังไงครับจุดเริ่มต้นเลยนะคะก็คือเราก็จะไปประกวดตามเวทีต่างๆเลยแล้วเราก็มีโอกาสได้ทำเพลงของตัวเองมีโอกาสได้ทักหาอาจารย์เขียนเพลงที่เขาแต่งเพลงดังๆอะค่ะประกวดนานไหมจำได้ว่า1ปีค่ะช่วงนั้นโควิดด้วยประกวดรายการนึงนี่แหละค่ะรายการทีวีรายการนึงในช่วงโควิดใช่ค่ะแล้วเขาชนะรอบได้ที่ผ่านเขารอบไปปุ๊บเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าผ่านแล้วเดี๋ยวมีจะโทรไปแจ้งนะคะเขาบอกว่าก็คือจะพอจะโทรไปแจ้งปุ๊บพอ3เดือนผ่านมาก็ไม่มีใครโทรมาหนูก็เลยแบบโอเคเขาตั้งเบอร์หามันคงไม่ใช่เพื่อนอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมโควิดช่วงนั้นหนูไม่รู้มันอาจจะมีเหตุผลอะไรเยอะแยะมากแต่เราก็ไม่ได้สนใจตรงนั้นหนูออกมาทำเองดีกว่าค่ะตอนนั้นเราประกวดที่เราร้องเพลงของใครครับร้องเพลงรอพระราค่ะของพี่วิรดาใช่รักเธอไม่เคยสุดหัวใจตอนแรกเสียงต้องดีสิที่จริงอ่ะหนูเขียนไป4เพลงหนูไม่คิดว่าหนูจะได้ร้องเพลงนี้ด้วยซ้ำแต่ว่าเขาเลือกขนาดไหนก็ได้อยู่ค่ะตื่นเต้นอยู่เหมือนกันค่ะก็เลยกล้าขึ้นมาทำซิงเกิลเองใช่ค่ะมันเริ่มจากตรงไหนครับกวางอันดับแรกเลยคือเรามีพี่เป็นไอดอลนะคะมีนักร้องนะคะที่เราชอบครับอยากเป็นเหมือนเขาอยากเจอเขาอะไรแบบนี้ค่ะเราก็เลยแบบใครไอดอลของเราคนแรกเลยพี่ลำไยหายทองคำค่ะพี่อาร์มชุติมาพี่เนกาแฟเราชอบแนวนี้อะค่ะครับใช่แล้วเราก็เลยแบบทำยังไงมันถ้าเข้าถึงแต่แบบถ้าเข้าหาพี่เขาโดยตรงนี้มันคงยากอะไรแบบนี้ค่ะเราก็เลยแบบต้องมีชื่อเสียงต้องมีเพลงของตัวเองดังๆสักเพลงแล้วทำไมเราไม่เข้าไปหาต้นสังกัดเขาเลยล่ะเอาตรงๆตอนนั้นหนูไม่กล้าไปหรอกค่ะหนูเป็นคนขี้อายนะคะอย่างนึงแต่กล้าที่จะขี้อายแต่ว่าอยากร้องเพลงแต่กล้าที่ออกมาทำเองใช่ค่ะก็กว่าจะทำอะไรแต่ละอย่างเราก็คิดแล้วเราก็แบบตัดสินใจนานพอสมควรอยู่ค่ะแล้วเราไปหาเพลงยังไงครับเราร้องถนัดร้องไหนอะไรยังไงจริงๆเราทักไปหาอาจารย์แต่งอาจารย์เขียนเพลงใช่ไหมคะแล้วก็เสนอแกไปเลยว่าเราคือเราไปฟังเวอร์ชันของคนอื่นมาแล้วเราไปฟังเพลงของคนอื่นมาแล้วยกตัวอย่างของพี่ลำไยเนี่ยใจสิเพอะไรประมาณเนี้ยค่ะเป็นเพลงเราก็ส่งแนวนี้ไปให้เขาแล้วเราก็บอกเขาว่าหนูอยากได้แนวนี้ใช่ค่ะเขาเขียนคนเขียนก็จะเขียนให้แนวนี้เลยเราออกได้ออกไหมก็ได้ตามสมใจอยู่ค่ะแต่ว่าเพลงที่เพลงเร็วเนี่ยจะเป็นเพลงที่4
ก็ได้สมปรารถนาอยู่สมขนาดไหนความสมปรารถนาเรามันขนาดไหนพอมีซิงเกิลออกมาแล้วหนูไม่คิดว่าแบบคือเราคิดแค่ว่าแบบเพลงนึงเนี่ยดังแค่พอคนรู้จักแบบเยอะขึ้นมาระดับนึงก็ได้ไม่ต้องดังมากอะไรแบบเนี้ยค่ะท้ายคอนโดตกแต่งพร้อมอยู่ใจกลางกรุงเทพสาทรสีลมติดรถไฟฟ้า BTS สถานีเซนต์หลุยส์ชั้น22ห้องมุมขนาด75ตารางเมตร2ห้องนอน2ห้องน้ำ2ระเบียงพื้นที่รับแขกทานอาหารและครัวพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายราคาดี 8,500,000 บาทโทรด่วน0846605461กี่วิวแล้วถ้าเป็นเขาบ่ได้มีใจเนี่ยตอนนี้26ล้านวิวแล้วโอ้เขาบ่ได้มีใจเขาแค่มีเน็ตคุยกับเฮาเซ็นเขาก็แล้วเกินแล้วมันเกินแล้ว26ล้านวิวในยุคนี้นะเพราะว่าเทียบสัดส่วนของประชากรประเทศไทย76ล้านคน30ล้านวิวนี่เอาตีถ้าแบบง่ายๆ30ล้านคนดูเราเฮ้ยโอเคแล้วเราแนวทางอย่างนี้ต่อไปล่ะวางแนวทางการเดินเรายังไงบ้างโหนักร้องมันเยอะไงใช่ค่ะนักร้องเยอะนักร้องมันเยอะจริงๆก็มีท้อบ้างนะคะตอนเข้าพอได้เข้าวงการเพลงลึกๆแล้วอะค่ะไม่ว่าจะเป็นการเข้าห้องอัดหรือว่าอาจารย์คุมร้องหรือว่าอะไรแบบนี้คือมันกดดันมากๆหนูก็ร้องไห้มาหลายเพลงแล้วทำไงครับพอถึงในภาวะนั้นอะเราเหมือนหัวเดียวกับเทนนี่เหมือนกันนะค่ะแล้วเราจะทำไงจะหันไปคุยกับใครเราก็ปรึกษาผู้ใหญ่รอบข้างอะค่ะปรึกษาในวงการมีใครบ้างที่กวางปรึกษาเขาในเรื่องของการทำเพลงในวงการเหรอคะพี่น้ำแข็งหนูสนิทกับพี่น้ำแข็งอยู่ค่ะที่จริงก่อนหน้านี้หนูเกือบเข้าค่ายแล้วค่ายนึงค่ะครับแต่ว่าพี่น้ำแข็งก็แบบมาพูดให้ฟังว่าแบบทำเองดีกว่าดีกว่าทำเองดีกว่าอย่าไปเข้าค่ายอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้มีพี่เขานี่แหละเป็นไอดอลอีกคนนึงก็คือแบบเฮนบอมนี่พี่เฮ็ดเองอะไรแกก็พูดแบบเนี้ยค่ะน้องเฮ็ดได้น้องทำได้อะไรแบบเนี้ยแกก็บอกให้ทำเราก็แบบพี่น้ำแข็งยังทำได้เลยทำไมเราจะทำไม่ได้อะไรแบบเนี้ยค่ะเราสวยกว่าด้วยพี่แกก็สวยเราสวยกว่าด้วยฮะทำออกมาแล้วเจออะไรที่มันที่คิดว่ามันเป็นอุปสรรคไหมกับศิลปินหน้าใหม่ๆอย่างเราเนี่ยมันยากเว้ยอาจจะเป็นอุปสรรคแล้วค่ะก็กลัวว่าเพลงตัวเองจะสู้เขาไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะถึงแม้ว่าคือคุมร้องก็จะเป็นอาจารย์เอ็มนาโนนที่แบบคุมให้พี่เนสกาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้แต่มืออาชีพหมดเลยแต่เราก็ยังกังวลอยู่ว่าแบบจะสู้เขาได้ไหมเนาะอะไรแบบเนี้ยค่ะวันนี้การทำเพลงซิงเกิลหนึ่งเนี่ยมันใช้เงินขนาดไหนกวางอันนี้บอกได้ใช่ไหมคะบอกได้ครับเพราะว่าอย่างน้องๆหลายๆคนที่ดูเราอยู่เนี่ยเขาก็มีความฝันแบบกวางเหมือนกันเขาก็อยากที่จะเดินเข้ามาเหมือนกันในการที่จะเป็นศิลปินโอ้ยหนูต้องบอกเลยว่าถ้าทำโคเวอร์หรืออยากเป็นเพลงมีเพลงของตัวเองอะถ้าเป็นโคเวอร์อะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงหมื่นค่ะจริงๆ4-5,000แต่ถ้าเป็นมาสเตอร์แบบเป็นเพลงของตัวเองเป็นเพลงแบบเขาเรียกว่าอะไรที่ต้องทำดนตรีที่ต้องมีถ่ายทำเอ็มวีอะไรแบบเนี้ยก็หลักแสนอยู่เหมือนกันค่ะหลักแสนอยู่ก็ยังคงเพลงนะคะวันนี้พอใจขนาดไหนแล้วกับความเป็นศิลปินของกวางตอนนี้ก็พอใจมากเลยค่ะแล้วก็จะทำต่อไปค่ะมันจะสุดขนาดไหนตรงนั้นยังไม่ได้คิดครับเราคิดแค่ว่าแบบไปให้สุดก็พออะไรแบบเนี้ยถึงไหนถึงการประมาณนี้ดีกว่าคิดว่าการทำเพลงยุคนี้มันยากไหมหนูว่ายากอยู่นะคะตรงไหนไม่ว่าจะเป็นยอดวิวของ YouTube หรืออะไรอย่างเงี้ยมันถ้าเพลงเราไม่ดีจริงมันก็ไม่ไปอะปกติเราเล่น YouTube ป่ะก่อนหน้านี้ไม่ค่อยค่ะเพิ่งมาเล่นตอนที่เป็นศิลปินเนี่ยล่ะเราหนูจะเริ่มเล่นก่อนที่จะปล่อยเพลงตัวนี้นะคะเล่นมาสักพักนึงแล้ว Good Daily เจลอาบน้ำสมุนไพรอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวโทรเลย0655292661หรือ LINE @gooddaily สแกนเลยการตอบรับเป็นไงก็โอเคค่ะดีเลยแล้วด้วยความที่เพลงแรกของหนูมันเป็นเพลงคู่แล้วได้ร้องคู่กันกับพี่เมคอภิสิทธิ์และพี่เขาอ่ะมีกระแสแล้วพี่เขาดังใช่เหมือนพี่เขามาช่วยดึงเราก็ใช่ไปอะไรเงี้ยพี่ช่วยน้องช่วยน้องด้วยซึ่งมันก็ได้ผลใช่ค่ะมันก็ได้ผลแต่ก็ต้องขอบคุณพี่เขาด้วยค่ะที่มันส่งต่อมาถึงซิงเกิลของเรากว่าจะได้คิวเพลงเขาไม่ได้มีใจนี้1ปีเต็มๆเลยนะคะก่อนหนูจะได้ทำคือวางแผนอะไรหมดปุ๊บแล้วกว่าคิวจะตรงกันกว่าจะได้สถานที่กว่าจะวางแผนทำ MV อะไรแบบเนี้ยเยอะค่ะกระบวนการค่อนข้างเยอะครับและนี่คืออีก1ศิลปินคุณภาพรุ่นใหม่ของวงการยุคนี้นะครับคงต้องติดตามและให้กำลังใจเธอนะครับแล้วก็เรื่องราวของศิลปินหลายๆคน
นักร้องน้องใหม่หลายๆคนที่มีผลงานน่าสนใจและอยากที่จะก้าวเข้ามาสู่ความเป็นศิลปินในวงการเพลงเมืองไทยนะทางลูกทุ่ง FM จะนำมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเปิดพื้นที่ให้กับน้องๆหลายคนได้เข้ามาสานฝันนะครับอย่าลืมครับติดตามเรานะครับทางช่อง YouTube วิทยาสุภพรโอภาส Official นะครับแล้วก็กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งนะครับดูนะครับว่าเราจะมีศิลปินท่านใดมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกในครั้งหน้าครับวันนี้ขอบคุณทั้งกว่างมากครับที่มาร่วมรายการกับเราลาไปก่อนครับสวัสดีครับความเจ็บเธอนี้สิเจ็บป่าตายน้องเกยยอมเติมเต็มพลังสร้างครับอยากรู้วงการลูกทุ่งที่นี่รู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งในวงการลูกทุ่งกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่นี่ลูกทุ่งตัวจริง